ก็แน่นอนนะครับว่าน้องๆก็จะสงสัยและรู้ว่าพี่เนี่ยเล่นแต่คอมโบเดิมก็น้องก็คงจะเบื่อที่พี่เล่นแต่คอมโบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไปฝึกคอมโบมาใหม่มันจริงๆมันก็ไม่ใหม่หรอกซึ่งคอมโบนี้คนก็เล่นเยอะมากเลยนะครับแต่พี่ก็จะมาหัดเล่นคอมโบนี้ใหม่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นคอมโบใหม่สำหรับพี่แล้วมึงไม่ต้องมาเถียงกูเข้าใจหรือเปล่า yeah. และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ด้วยขอบคุณครับกูไปเที่ยวอะไรเนี่ยมาวันนี้ครับคอมโบที่พี่จะมาเล่นก็เป็นปืนพิษกับผลน้ำแข็งเพราะว่าผลน้ำแข็งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคอมโบกับปืนพิษได้ค่อนข้างดีคือดีเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างดีแต่พี่ก็คิดว่าพี่ทำได้แบบไม่ต้องฝึกอันนี้พี่คือทำครั้งแรกนะครับเรามาดูว่าพี่จะทำได้หรือเปล่ากูไม่ใส่ละกูทำอะไรของกูเมื่อกี้นี่กูไม่ใส่ละว้ายมันมีอุปกรณ์มึงจะไปล่าอุปกรณ์เพื่อวันนี้ฉันคงจะเซิงทำไมผมน้ำแข็งกูแช่ไม่ได้ GM มึงตอบกูสิโอ้ยไม่ใช่นี่ว่ะนี่กระเด็นกวาดอะไรวะเนี่ยอ๋อเอากวาดดาบโอเคนึกว่ากวาดผลเอ้ยเอ้ยเอามันเพื่อนกันเหรอวะเอ้ากูจะตายไม่เอ้ยมันปิงเอ้ากูโดนลุมเอ้าแอดมินแต่มันคิดว่ามันจะไล่พี่ทันเพราะมันไม่รู้ว่าพี่คือราชาจุกไล่ไปเถอะไล่ทั้งวันมึงก็ไล่กูไม่ได้บอกแค่ไล่ไอ้ไก่เพราะมึง2ตัวมันไก่เพราะมึงทำได้แค่ลุมไอ้โง่ไล่ไปซะกูโดนลุมแม่งทุกคนช่วยพี่ด้วยดิพี่กูโดนลุมตลอดเลยทุกคนอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้ GM ดูนะครับว่าพี่โดนลุมเพราะว่าตอนนี้พี่ก็จะโดนลุมตลอดแล้วน้องก็จะไม่มีคลิปสนุกดูเพราะกูก็ไม่รู้ว่ากูโดนลุมเพื่ออะไรนะครับซึ่งเมื่อกี้มันก็บวกกันแต่สุดท้ายลุมกูดังนั้นถ้าพี่คอมโบพลาดน้องก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าคนเรามันมีผิดพลาดกันได้อะครับก็ไม่ต้องตกใจแล้วบางคนที่บอกว่าอย่าด่าพ่อผมพ่อผมชื่อไก่อันนี้กูก็ไม่รู้ถ้ากูรู้กูคงไม่ด่าหรอกครับอะตายแล้ว1ชิบหายแล้วกูเอ้าทำไมมึงต้องลุมกูตลอดทำไมกูต้องเป็นจุดศูนย์กลางตลอดเลยวะกูถามจริงเหรอพวกมึงเป็นอะไรกันบ้างพวกมึงเป็นอะไรกันบ้างดูดิแล้วมึงก็มาสอดโอ้โหถ้าโถมกูตลอดชีวิตกูโดนถาโถมแล้วกูตั้งแต่ไม่เล่นหมดหนวดดำนี่รู้สึกมันสปีดมันตกยังไงไม่รู้อะเฮ้ยความห้องตัวมันหายไปหมดเลยกูเนี่ยแล้วมึงก็เอาแต่กูคือเป็นอะไรกันนะแม่งกูงงว่าเอาแต่กูสาดจะมาขโมยน้องดูสวยเลยโอ้โหโอ้โหว่าแล้วไม่ใช่แล้วท็อปรันเนอร์กูไปแล้วเว้ยโอ้โหคือเรื่องแน่นอนว่าเรื่องความหนีนี่น้องยกให้พี่ว่าพี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหนีเก่งนะครับกูภูมิใจจังว่ากูหนีเก่งแน่นอนว่าคอมแบทหายกูอุ้ยไม่กูแม่งนั่นว่าไอ้พวกสวะสะทุนหมาปัญญานี่ไม่มีทางอุ้ยโหกูด่าโคตรแรงเลยแม่งนั่นว่าไอ้พวกสะทุนนี่ไม่มีวันได้ฆ่าพี่แน่นอนเพราะว่าพี่ไม่นิยมให้พวกไก่ดีแต่ลุมฆ่านะครับช็อกโก้สโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาสเรท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับไหนวะเฮ้ยเปิดมาก็โดนลุมเลยแม่งดีนะที่กูยังไม่โดนคิวเลยวันนี้เพราะว่าเอ้ยมีคนเสกตัวดำกันเลือกไปแล้วไปแจมฉันคงต้องแจมโดนดำจ่ารอพี่ก่อนไปทางไหนวะทางนี้แหละกูดูทรงวิ่งโดดชึบ
เอ้ยกูเจอแล้วแม่งมึงเจอกูมึงเสร็จกูทุกคนจะด่ามากนะครับเพราะพี่ทำไปเพราะความสุขของน้องๆเพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ Very good เอากูโดนเปิดก่อนเลยแม่กูยังไม่ทำอะไรเลยนี่โอ้โหกระเด็น3โอ้โหกูจะตายกูตายไม่ได้กูตายไม่ได้ชิบหายแล้วเอ้ยโอ้กูบอกว่ากูตายไม่ได้ไม่กูจะตายเพราะตัวดำหรือตายเพราะคนถ้ามีผลมังกรนะป่านนี้นะมึงเอ้ยมึงเสร็จกูไอ้ตัวนี้อ่ะเข้ามาเท่าไหร่วะเสร็จกูเอ้ยโหกูว่ากูไม่ใช่มีตัวคนเดียวที่มาเกียนมึงก็ด้วยใช่ไหมแม่งลุมกู3เลยเหรอวะเพิ่งเห็นแล้วใครเสกเจ้าทะเลนี่แม่งเอาไม่มีเอ้ามาลุมกู3เอ้ากูเพิ่งเห็นกูถอยแป๊บมึงนี่เองเสกเจ้าทะเลกูว่ารู้ว่าแล้วว่าใครกลัวสงสัยตั้งนานมึงลงมาเลยไก่มึงขึ้นไปหาพ่อมึงเหรอพ่อเป็นพระเจ้าสามหามเลยตรงนั้นเอ้ามึงถามกูทำไมกูไม่ทำอะไรพวกมึงวะเนี่ยโอ้โหนี่ตายไปซะอันนี้จะ10ล้านนะครับเพราะมันเสกเจ้าทะเลได้เสกได้กูไม่เคหรอกเอ้ยมันลุมกูจริงๆอะเนี่ยแม่งกูยอมเลยว่ะทีแรกว่าคุณจะบวกด้วยแต่แม่งเล่นลุมกูไม่บวกดีกว่ากูกลับแล้วคือถ้าพี่บอกไปหลายรอบนะครับว่าถ้าเล่นลุมกูไม่บวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กระเดะนะครับอยากจะบวกกับกูมึง1-1นะครับไอ้โง่ไม่ใช่มาลุมอย่างนี้เดี๋ยวก็บอกว่าพี่ฉันไม่สอนคอมโบเลยมาเดี๋ยวจะสอนคอมโบครับหลังจากที่เราไล่สาระกันมานานแล้วนะคอมโบนี้ไม่ใช่คอมโบที่ผมคิดขึ้นเองนะครับเป็นคอมโบที่พี่เห็นคนอื่นใช้แล้วพี่ก็มาทำตามน้องๆพี่คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วมันคือคอมโบอะไรอันนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ครับโผมันก็ประมาณนี้แหละครับคอมโบนี้จะบอกว่ามันยากไหมทุกคนก็ไปดูเอาเองสำหรับโชว์สโลเองนะครับว่ามัน
มันยากหรือเปล่าสำหรับพี่พี่คิดว่ามันง่ายนะครับเพราะพี่เห็นคนอื่นเล่นอย่างนี้พี่ไม่รู้คนอื่นคอมโบอย่างนี้หรือเปล่าแต่พี่ทำอย่างนี้ละกันแล้วกูก็โดนลุมตลอดเลยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรคือไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรโดนลุมตลอดเบื่อไม่เกิดเป็นคนดังนี่กูดักตบไปสองตัวนี้ก็ได้มันจะไปลงดันป่ะอ่ะอ่ะ FC อ่ะครับครับครับกูไปแล้วคือพี่ก็เบื่อคือกูเล่นทีไรกูโดนลุมตลอดเลยน้องๆก็อย่าลืมใช้คลิปนี้ให้เจมดูนะว่าซันคงโดนลุมเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเมื่อกี้กูเจออะไรกูเจอโปเอ้ากูเจอโปตลอดเมื่อกี้โปบอกว่าแบบวีดีว่ามาตีกูแล้วก็หายอ่ะทุกคนเอากว่าโปแหละชาร์จแล้วอย่างนี้แล้วโอ้โหดูทรงกูสัมผัสได้ถึงความโหดร้ายถ้ากูออกไปกูแตกแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พี่ก็ขอไปหัดคอมโบก่อนแล้วกันนะครับเพราะคอมโบที่พี่ฝึกมันมีเท่านี้อ่ะครับมีตัวลุมตลอดเลยเสียใจแบบแม่งไปละใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับนี้บ๊ายบายครับผมฝันดี